ีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับบาวอีสานขนานแท้เนาะอยู่กับเกษตรพ่อเพียงครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็ไปอยู่กับพี่ดวงนะครับพี่ดวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มทําไอ้ปลูกข้ามาดนหรือยังครับ3ปีปีนี้แล้วครับ3ปีครับโอ้เป็นไงครับตอนนี้ราคาดีบ่ก็ตอนนี้28บาท28บาทครับต่อกิโลเนาะครับผมก็คือในการปลูกก็คือว่าปลูกกี่ไร่ครับตอนนี้ประมาณ2ไร่กว่าๆ2ไร่กว่าๆมันไร่ที่3นั้นเอาออกไปแล้วปลูกตะไคร้ออกปลูกตะไคร้ครับผมออกไปแล้วเริ่มต้นปลูกนี่ก็แล้วแต่นะอันนี้ตรงที่ผมปลูกใหม่นี่ก็แบบว่าเอาไถไถแล้วก็เอามือดำเอานะครับดำเอาแบบดำแบบดำข้าวดีแล้วแต่ปลูกง่ายๆนะอันนั้นกำลังติดๆนะข้างในนะครับผมตอนนี้ก็เป็นราคาอยู่เนาะราคาถือว่าเป็นราคางามเนาะครับเนาะช่วงนี้ในการดูแลก็คือว่าให้ปุ๋ยยังไงครับก็ใส่ปุ๋ย15ใส่ปุ๋ย15ครับผมอย่างเดียวเนาะแก็บดำแก็บดำมีอย่างอื่นเสริมบ่ครับมีอย่างอื่นก็มียาหอมไอ้แบบไอ้น้ำหมักน้ำอะไรเรานี่แหละโอ้น้ำหมักชีวภาพเนาะครับเป็นน้ำหยวกกล้วยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมมันก็งามเจอปัญหาบ่ครับในการในปู่ครับมีเปียมีแมลงมีอะไรมารบกวนบ่มันก็บ่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วฉีดน้ำหมักมันก็บ่ค่อยมาโอ้ฉีดน้ำหมักนะครับเนาะครับจะบ่ใส่สารเคมีสารเคมีก็ปกติโดยมากบ่ค่อยได้ใส่เราสารเคมีก็มีแต่ปุ๋ย15ครับผมโอ้ใส่แต่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่สารเคมีครับตอนนี้ก็คือว่าเก็บผลผลิตที่นึงนี่ได้กี่ตันครับได้กี่โลว่าไร่นึงก็4ตันบ่ขาด4ตันบ่ขาดครับต่อ1ไร่ครับผม1ไร่นี่คือว่าปลูกจักเดือนครับถ้าปลูกใหม่ๆปกติมันจะตามกําหนดมันก็8เดือนดิแต่8เดือนถ้าเราปลูกไปแล้วมันเวลาปลูกไปแล้วตอนนี้ปกติมันก็4เดือนก็ได้ผลแล้วโอ้แบบจงไว้เชียวจงไว้เงี้ยประมาณ4เดือนก็เหมือนกับว่าเหลือไว้นิดนึงก็ขุดไปเฉพาะส่วนนึงโอ้คือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มปลูกไปเนี่ยต้อง8เดือนใช่กว่าจะได้เก็บผลผลิตเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกไปแล้วสักระยะก็เก็บขายส่วนนึงบ้างก็เหลือไว้อีกส่วนนึงบ้างเหลือไว้ส่วนนึงประมาณได้ว่า4เดือนถึงเก็บขายโอ้สี่เดือนก็แบบเราจงไว้ประมาณ 4-5 ต้นอย่างเงี้ยครับผมปลูกใหม่แบบนั้นนะสี่เดือนเก็บขายนี่ก็4ตันก็โลละ28บาทก็ได้ลักแสนนะครับได้ลักแสนมันได้อยู่ตอนนี้ก็ว่าปลูก2ไร่เนาะ2ไร่กับ 8,000 ตันครับผมก็น่าจะ 200,000 ถึง 300,000 กว่าบาทนะครับแล้วเริ่มต้นยังไงถึงว่าได้มาปลูกข้าวปลูกตะไคร้คือว่าตอนแรกมันเป็นคำของสหกรณ์เขามาแนะนำโอ้สหกรณ์มาแนะนำแต่สหกรณ์เขามาแนะนำตอนนี้ก็เขาก็โลกกันไปหลายคนอยู่แต่อันนี้ผมไม่โลกไงคือว่าจงไว้โอ้เริ่มแรกคือว่ามีปลูกหลายคนแล้วปลูกหลายคนอยู่เหมือนครับล้มเหลวไปบ้างล้มเหลวแต่ว่าพี่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้สู้มาสู้ชีวิตสู้ชีวิตมาเรื่อยก็คือว่าน้ำนี่เฮาให้ยังไงบ้างครับน้ำต้องขาดบ่น้ำนี่คือว่าไม่ให้ขาดไงคือว่าต้องให้เรื่อยๆคือว่าให้เรื่อยดินคือว่าดินมันหน้าแบบว่าหน้ายังไม่ขาวฮะอ๋อดินต้องชุ่มๆนี่ดินชุ่มๆมันชอบชุ่มๆแต่น้ำมากก็ไม่ดีน้ำมากก็ไม่ดีแต่หน้าฝนมันอยากจะถ้าน้ำเยอะนี่เราคือว่าไม่ให้น้ำขังต้องดูดออกดูดออกปล่อยออกดูดออกไปตอนนี้ก็คือว่าส่งขายตลาดเนาะครับผมรถเข้ามารับฮอดบ้านเลยรถมารับทั้งที่ครับผมรถฮอดรับฮอดบ้านโลละ28บาทบ่ธรรมดานะครับเนาะนี่รายได้ 200,000 ถึง 300,000 กว่าบาทนะครับต่อ4เดือนนะครับเนาะถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วก็น่าจะหลายหมื่นบาทนะครับต่อเดือนเนาะถ้าเกิดเฉลี่ยเนาะเป็นรายได้รักนะครับเนาะตอนนี้คือว่าทําอาชีพนี่ตลอดทําอาชีพแล้วก็เฮ็ดข้าวโพดเป็นอ๋อปลูกข้าวโพดนะครับรอบๆก็จะมีข้าวโพดเนาะข้าวโพดครับผมโอ้ปลูกกล้วยบ้างปลูกอะไรบ้างผสมผสานไปเนาะกล้วยก็ได้ขายอยู่นี่ปลูกอย่างอื่นบ่ครับก็มีตะไคร้เป็นของลุงเขาตะไคร้ประมาณตะไร่นึงได้อยู่อ๋อของลุงก็คือว่าปลูกตะไคร้ประมาณตะ2งาน3งานได้อยู่2งานตะไคร้เป็นราคาบ่ครับตอนนี้ตะไคร้ก็ประมาณ10บาทอยู่10บาทต่อโลเนาะครับผมปลูกจักเดือนครับถึงจะได้เก็บขายโอ้ตะไคร้ก็ประมาณ6เดือนนะ6เดือนโอ้ตะไคร้
ก็ดีกว่าถ้าปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าเนาะบ่ต้องไปดูแลยังเข้ามากเนาะเหมือนกับไผน้ําเข้าถึงเขาก็จะเริ่มเติบโตได้นะครับมันก็งามแต่ถ้าเกิดว่าหญ้านี่ครับผมถ้าต้องดูแลขนาดไหนเอาเครื่องตัดเอาเอาเครื่องตัดเอาถ้าเกิดหญ้าหลายไปก็รบกวนเขาบ่ก็หญ้าหลายนี้ก็เอาเครื่องมาตัดบางทีก็ได้มาถอนมาถอนออกถอนเอาเนาะถอนครับผมกองไว้ปลูกบ่ยากนะครับเนาะปลูกบ่ยากครับดูแลง่ายขานะแต่ว่าคาเฮาบ่ต้องไปดูแลอย่างมากเนาะดูแลบ่หลายใส่ปุ๋ยแค่ให้เขาเจริญเติบโตนะครับบ่แม่นว่าสารผิดนะครับเนาะก็ถือว่าทำรายได้ดีนะครับเนาะเป็นอีกอาชีพนึงนะครับเกษตรพ่อเพียงเนาะครับทำมา3ปีแล้วนะครับเนาะ3ปีจะเข้าปีที่4แล้วเนี่ยปีนี้ก็ปี4หน้าฝนนี่ประสบปัญหาหมากไหมบ่ครับหน้าฝนนี่ก็มันจะมีแบบหัวเสียมั่งก็มีโอ้จะเน่าเนาะคือว่าน้ำมันขังแบบมันแฉะฝนมันตกซุกอย่างเงี้ยแฉะบางทีเฮาก็ดูดอกบ่ทันเนาะตกทีไรก็ดูดอกบ่ทันใบบางทีใบนี้ก็ไหม้บางทีใบมันน่ะเป็นใบไหม้อย่างเช่นต้นในลักษณะอย่างนี้คือเขาสามารถเก็บได้บ่ครับหมายถึงว่าอ๋อตอนนี้ยังเก็บไปได้นี่ต้องถึงขนาดไหนถึงจะเก็บได้ก็มีรุ่นใหญ่ใบแก่เนาะถ้ามีรุ่นใหญ่รุ่นนั้นก็ได้อยู่นะรุ่นก่อนนั้นได้อยู่นั่นแหละก่อนนี้ก็ได้เนี่ยก่อข้างหน้าเนี่ยดอกคานี่ก็สามารถเอาไปต้มได้เนาะไปขายได้เนาะได้อยู่ต้มใส่ปลาคอใหญ่เนาะครับแต่มันเผ็ดหน่อยแล้วก็มีความเผ็ดความร้อนนะครับเราเป็นคานะครับเอาไปแกงพวกแกงป่าแกงอะไรได้อยู่ใส่นิดๆหน่อยๆอย่าไปใส่หลายอันนี้ก็ปลูกฟักทองก็ฟักเขือมันตายไปแล้วฟักทองก็ได้ปลูกฟักทองควบกันไปตอนนี้ก็ปลูกอยู่2ไร่ก็ก่อนเนาะครับผมก็ถือว่าเกือบ3ไร่ทํารายได้ดีๆนะครับ300,000ประมาณ 300,000 นะครับเนาะที่เฉลี่ยก็ประมาณ 300,000 2ไร่ประมาณ 300,000 ครับผมต่อ4เดือนนะครับ4เดือนเก็บขายทีนึงนะครับเนาะปลูกคาครับอันนี้บ่มีเวลาหยุดเลยขุดไร่ไปเรื่อยเด้เนี่ยบ่มีเวลาหยุดเลยก็หมายถึงว่าเฮาขุดพุ่นเวียนไปขุดพุ่นขุดบุญเวียนโอ้ขุดพุ่นแล้วเดี๋ยวคราวนี้ก็สิพอขุดอีกแล้วเนี่ยอีกประมาณเดือน2เดือนก็สิพอขุดโอ้ในลักษณะการทําก็คือว่าหมุนเวียนเอางานนึงนี่ปลูกอีกเดือนนึงงานนึงปลูกเดือนนึงพอสําหรับพ่อเก็บงานนี่แล้วมาเก็บงานนี่อีกโอ้สลับหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนอันนั้นกันแล้วกําลังเริ่มเอาแสดงว่ามีขายทุกเดือนนี่ขายทุกเดือนขายตลอดโอ้สุดยอดเลยครับมีเวลาหยุดบ่มีเวลาหยุดเนาะเว้นแต่เฮาสิหยุดเองเหรอมีขายทุกเดือนเนาะแต่ว่าถามว่าเฮาหยุดเองได้บ่ก็หยุดได้นะครับเนาะหยุดได้อยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องพอถึงเวลาเฮาก็ต้องมาเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็คือว่าสูบน้ําใส่เนาะครับเนาะอันนี้เอาน้ําใส่อยู่น้ําใส่ครับน้ําก็ใส่ให้แค่ดินกับชุ่มเนาะบ่ต้องถึงครับใส่แล้วก็เปิดออกไปเลยคือว่าให้เปียกเปิดแล้วเปิดทิ้งครับผมที่ผมเห็นเป็นในอย่างนี้ก็คือว่าหญ้าแม่นบ่ครับหรือว่าใบเก่าครับใบเก่าครับปลูกอ๋อเป็นใบเก่าใบเก่าเนาะเราเกี่ยวออกมาแล้วก็มาปลูกไว้คือว่าเฮาขุดเอาแต่ป้องกันหญ้าขึ้นอ๋อต้นนี้เฮาตัดแล้วเป็นหญ้าต่อไปได้เป็นปุ๋ยต่อไปได้ใช่เราจะเกี่ยวประมาณนี้แหละเกี่ยวแล้วจงใบไว้มั่งนะเวลาแบบเราขุดอ่ะจงใบไว้ก็เวลาตัดพื้นไปพอเวลาพอรับพ่อค้าเขาสิมารับเขาจะโทรมาแจ้งหรือว่าเฮาโทรไปแจ้งเขาครับเขาจะมารับตลอดคือว่าคุยกันแล้วไงแบบพ่อค้าแบบว่าก็มีคนเพื่อนบ้านก็มาส่งด้วยเหมือนกันก็มีอยู่ประมาณ4เจ้าครับผมเจ้าเลยคือมาส่งตรงนี้มาส่งรวมกันอยู่ที่บ้านอ๋อหมายถึงว่าก็มีเจ้าอื่นบ้างครับมาเฮ็ดที่ปลูกคาเนาะในการเก็บคือว่าเฮาขุดเอาบ่รู้ว่าจังได๋ครับขุดขึ้นมาแล้วเสียมนี่นะขุดน่ะจอบจอบเฮาเนี่ยก็มาขุดแล้วก็มาตัดรากออกตัดต้นออกเหลือไว้ประมาณสักกำมือเดียวแล้วจัดหัวขึ้นไปประมาณกำมือนึงแล้วโอ้แล้วก็ใส่เกงเอาเข้าไปบ้านก็ไปฉีดล้างให้หัวขาวจั่วแล้วขุดนี่ในการขุดเฮาก็ต้องระวังเนาะอย่าให้โดนหนอมันสมมุติว่าเฮาปลูกไว้จุ่มนึงเฮาก็ขุดไปประมาณครึ่งนึงเนาะแม่นๆต่อไปเฮามันไม่สิได้แตกเหลือไว้ประมาณสัก 4-5 ต้นนี่นะจุ่มไว้แบบเราปลูกใหม่บ่ซื้อซะก็เอาไว้ให้แน่วเนาะแม่นต่อไปเฮาก็จะได้มาเก็บอีกนะครับพออีก4เดือนก็ได้มาเก็บคือเก่าหมุนเวียนไปเรื่อยไงหมุนเวียนไปเรื่อยเนาะคือว่าขุดมองนี้เสร็จก็อ้าวทั้งมุ่นก็จะพอขุดอีกแล้วทําปากทั้งคุณบ่ได้หยุดมีขายทุกเดือนนะครับเนาะเว้นแต่เราที่เฮ็ดนาเงี้ยเฮ็ดนาเฮ็ดข้าวโพดก็หยุดเฮ็ดก่อน
ครับค่อยมาขุดดอยแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าเขาลาไปก็ลาได้เนาะมันก็ต้องมาดูแลเขาตลอดเนาะลาได้แต่ว่าพูดถึงว่าเวลามาเก็บก็ต้องมาเก็บนะครับเนาะเดี๋ยวหัวเขาจะแก่ไปถ้านานไปก็จะแก่ไงแก่ไปก็จะขายบ่ได้ราคานะครับขายราคาตกอีกแต่ตอนนี้ช่วงนี้กำลังหัวกำลังงามหัวกำลังงามเนาะหัวกำลังงามตามบ้านนี่ก็คือว่าได้ขายบ่ตามบ้านก็มีอยู่เขาสั่งก็เอาไปขายโอ้แต่ตามบ้านก็ขายโลละ35บาทโล35บาทตามบ้านเรามันเป็นคล้ายๆว่าขายปีกแล้วเนาะครับถ้าเกิดขายทรงก็28เนาะครับเนาะขายทรง28บาทอย่างนี้ก็คือว่ามีเงินหมุนเวียนตลอดนะครับเนาะแม่นอยู่มันมีเงินใช้ไปเรื่อยๆครับผมปลูกกล้วยบ้างปลูกตะข่าบ้างนะครับเนาะแซมกันไปนะครับเนาะแม่นอยู่อันนี้ก็กล้วยไข่มาลงไว้เนี่ยเป็นแถวกล้วยไข่กล้วยไข่กำลังแตกนอกเป็นกล้วยน้ำว้าครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปีดวงมาครับขอบคุณครับครับที่มาให้ความรู้วันนี้ครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม